ขอต้อนรับเข้าสู่หลอนไทยแลนด์สนับสนุนโดยบริษัทตำรับไพรหลวงจำกัดเจ็บป่วยคราใดเลือกใช้ยาไทยตำรับไพรหลวงติดตามรับชมช่องทีวีจาน PSI ทางช่อง97ลับลวงพรางท่านผู้ทรงศีลจะเดินทางไปไหนล่ะครับขอเชิญแวะพักร้อนดื่มน้ำดื่มท่าก่อนครับคนในหมู่บ้านนี้อยู่สุขสบายดีกันไหมก็ดีนะครับชาวบ้านก็รักใคร่สามัคคีกันดีบ้านใครมีงานก็ช่วยเหลือกันเรื่องทะเลาะเบาะแว้งก็ไม่ค่อยมีหรอกครับแต่ฉันรู้สึกว่าพอเยียบย่างเข้ามาในหมู่บ้านนี้นะเหมือนมีสิ่งชั่วร้ายบางอย่างกำลังจะมาสิ่งชั่วร้ายสิ่งชั่วร้ายยังไงครับท่านมันคืออสูรร้ายที่มากับความมืดทุกคนในหมู่บ้านกำลังจะตกอยู่ในอันตรายโอ้ถ้าเป็นอย่างที่ท่านว่านะก็น่ากลัวมากเลยแต่ผมว่ามันไม่น่าจะมีอะไรหรอกครับเพราะชาวบ้านก็อยู่กันมานานหลายชั่วอายุคนแล้วยังมากก็มีพวกผีปอบผีกระสือแค่นั้นแหละครับหาหมอทำมาปราบจับลงหมอก็เรียบร้อยแล้วครับแต่นี่มันไม่ใช่ผีกระจอกแบบนั้นหรอกไม่เชื่อข้าก็คอยดูแล้วกันถ้าจะให้ดีคอยไปบอกผู้ใหญ่บ้านให้เตือนชาวบ้านเตรียมรับมือไว้ฉันมาเตือนแค่นี้แหละพูดจบผู้ทรงศีลก็เดินจากไปท่านก็คงจะถือศีลเคร่งครัดมากไปหน่อยจนสมองเลอะเลือนพูดเพ้อเจ้อไปทั่วนั่นแหละผมมาเอาเรื่องที่อาจารย์คนนั้นบอกไปปรึกษาผู้ใหญ่ให้เรียกประชุมชาวบ้านเตรียมป้องกันไว้ก็ดีเหมือนกันนะครับพี่นั่นแหละครับเกิดมันเป็นเรื่องจริงขึ้นมาน่ะไม่แน่นะพวกเองก็พลอยฟ้าพลอยฝนไปกับนิทานหลอกเด็กนะไปบอกให้ไอ้ปุ๊กปิ๊กฟังมันก็คงจะเชื่ออยู่หรอกนิทานอะไรครับพ่อก็นิทานเรื่องผีมากินตับเองไง ผีกินตับถึงตอนกลางคืนความมืดมิดเข้ามาปกคลุมที่ป่าท้ายหมู่บ้านก็มีบางสิ่งบางอย่างปรากฏตัวขึ้นและกำลังมุ่งหน้าเข้าไปในหมู่บ้านขณะที่ชาวบ้านกำลังจะเข้านอนก็ยินเสียงฝีเท้าและเสียงร้องของม้าดังขึ้นเป็นระยะเสียงม้านี่บ้านเรามีคนเลี้ยงม้าด้วยเหรอไม่น่ามีนะพ่อมึงก็ดัดนั่นสิหรือว่าหมามันหลงมาหาทางกลับไม่ถูกมันก็เลยวิ่งร้องไปทั่วลุงน้อยกลับมาจากกงเล่าที่บ้านสหายกำลังเดินกลับเข้าบ้านไอ้เสียงม้าใครมาร้องแถวนี้วะแล้วก็มาเจอกับต้นตอของเสียงอ้าวเฮ้ยอยู่นี่เองเว้ยเอ๊ะทำไมมันเหมือนคนขี่ม้ามาด้วยวะหรือว่าเป็นพวกคาวบอยเหมือนในหนังเฮ้อเท่ดีวะแต่ยังไม่ทันที่ลุงน้อยจะเดินเข้าไปดูก็ต้องยืนตาค้างแล้วค่อยๆส
ุดลงขาดใจตายโดยไม่มีโอกาสได้ต่อสู้ผีม้าบ้องแสดงอาการสะใจที่ได้สังหารเหยื่อรายแรกได้สำเร็จจนถึงตอนเช้าจึงมีคนมาพบศพลุงน้อยนอนตาเบิกโพรงแสดงอาการกลัวสุดขีดก่อนถึงจุดจบและในคืนต่อมาก็มีชาวบ้านช็อกตายในลักษณะเดียวกันพร้อมกับเสียงฝีเท้าของม้าเดินวิ่งไปทั่วหมู่บ้านจนชาวบ้านเริ่มอยู่ไม่เป็นสุขพี่เริ่มผมว่าอาจารย์คนนั้นมาบอกมันน่าจะเป็นเรื่องจริงนะครับอสูรร้ายที่มากับความมืดต้องเป็นมันแน่ๆเลยบ้านเราไม่เคยมีใครมาเลี้ยงม้าแล้วม้ามันมาจากไหนวิ่งร้องรอบหมู่บ้านเลยพอตื่นเช้ามาก็เห็นคนตายถ้าเป็นอย่างนั้นจริงนะเราก็ต้องตามหาผู้ทรงศีลคนนั้นให้มาช่วยแล้วล่ะผีมันจะมากินตับไหมพ่อมันไม่กินตับอย่างเดียวนั่นสิมันจะกินทั้งตัวเลยแหละตอนนี้น่ะขณะที่ยืนปรึกษาหาทางออกกันอยู่นั้นก็มีเสียงทักทายจากผู้ทรงศีลคนเดิมมันคือปีศาจร้ายอย่างที่ฉันเคยเตือนไว้ยังไงล่ะอาจารย์อาจารย์มาได้ยังไงครับโอ้ท่านมาพอดีเลยกำลังปรึกษากันว่าจะออกไปตามหาท่านแต่ไม่รู้จะไปหาที่ไหนฉันเพิ่งเสร็จจากนั่งบำเพ็ญเพียรให้บรรลุธรรมถึงสวรรค์ชั้นเก้าโอ้ถึงสวรรค์ชั้นเก้าเลยล่ะครับเคยได้ยินแต่สวรรค์ชั้นเจ็ดตอนนี้เขาสร้างเพิ่มสิวะว่าแต่พวกเธอจะไปตามหาฉันทำไมก็ตามให้มาช่วยปราบปีศาจไงล่ะครับท่านตอนนี้ชาวบ้านตายกันหลายคนแล้วทุกคนอยู่ไม่เป็นสุขกันเลยครับช่วยพวกเราด้วยนะครับท่านมันเป็นผีม้าบ้องที่มีวิชาอาคมแก่กล้าไม่มีใครสามารถปราบมันลงได้หรอกฉันเองก็ไม่ได้ล่ำเรียนมาทางนี้ไม่มีความสามารถพอที่จะไปต่อกรกับมันได้หรอกเอ้าแล้วจะทำยังไงดีล่ะครับอาจารย์มีอยู่ทางเดียวถ้ารักตัวกลัวตายก็ขายที่ขายบ้านอพยพไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดจะไปขายให้ใครล่ะครับผีกำลังอาละวาดหนักแบบนี้ใครจะมาซื้อแล้วอีกอย่างพวกเราก็อยู่ที่นี่มาแต่เกิดถ้าย้ายไปก็คงจะลำบากถ้าอยากขายได้ไวๆก็ขายถูกๆสิชีวิตสำคัญกว่าสิ่งอื่นใดก็แล้วแต่จะตัดสินใจกันนะคิดเอาเองฉันก็แนะนำให้ได้ความหวังดีหรือจะรอให้ตายกันหมดหมู่บ้านก็ตามใจแจ้งไปทางอำเภอเขาก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอกเพราะเขาไม่มีเจ้าหน้าที่ปราบผีฉันไปแล้วนะว่าแล้วท่านผู้ทรงศีลก็เดินจากไปไม่มีอะไรจะเสียแล้วก็ต้องพักกันช่วยเหลือตัวเองหรอกล่ะก็อย่างที่อาจารย์คนนั้นบอกแหละถ้าไปแจ้งทางอำเภอเขาก็ช่วยอะไรเราไม่ได้ถ่ายผีม้าบ้องน่ะมันมีวิชาอาคมแก่กล้าจนไม่มีใครปราบมันได้เราก็ต้องย้ายบ้านนี้แน่เลยทุกค่ำคืนผีม้าบ้องอสูรร้ายในความมืดยังคงวนเวียนออกล่าเหยื่อจนไม่มีใครกล้าลงจากบ้านจากเรือนแล้วก็เริ่มมีคนแปลกหน้าเข้ามาเพ่นผ่านในหมู่บ้านคนพวกนี้เป็นใครวะเห็นเข้ามาในหมู่บ้านเราสองสวรรค์นะเห็นเขาบอกว่าเป็นพวกนายทุนมาหาชื้อที่ว่างั้นน่ะเฮ้ยมันจะซื้อไปทำไมน่ะมันไม่รู้เลยไงว่าผีม้าป้องกำลังอาละวาดหนักดีนะที่มากลางวันแต่มากลางคืนน่ะโดนไอ้ผีนั่นฆ่าตายแน่เลยกูว่าเฮ้ยเต้มึงว่ามันแปลกไหมวะแปลกไงอาจารย์คนนั้นบอกให้พวกเราขายที่แล้วก็บังเอิญมีพวกนายทุนมาหาชื้อที่เขารู้ได้ยังไงว่าเราอยากจะย้ายไปอยู่ที่อื่นน่ะอาจารย์แกก็คงอยากจะช่วยพวกเราน่ะก็เลยช่วยไปบอกพวกนายทุนพวกนั้นแหละมั้งแต่กูคิดว่ามันต้องมีอะไรมากกว่านั้นน่ะแล้วมันคืออะไรอ่ะค
ืนนี้กูจะโชกไอ้ผีม้าป้องนั่นเฮ้ยมึงจะบ้าเหรอถ้ากับเอาชีวิตไปทิ้งเปล่าๆเลยนะเว้ยมึงก็รู้ว่าไอ้ผีนั่นน่ะมันมีวิชาอาคมแขกกล้าขนาดไหนมึงจำที่อาจารย์คนนั้นบอกไม่ได้หรอวะเราก็แอบชุ่มดูแล้วพอมันกลับแล้วก็ตามไปดูที่ลังของมันกูว่ามันอยู่ไม่ไกลจากบ้านเราหรอกพอเจอแล้วนะตอนกลางวันมันหมดฤทธิ์เราค่อยเอาไฟไปเผามันความคิดมึงก็ดูเข้าท่านะแต่ถ้ามันมีวิชาอาคมขนาดนั้นน่ะเราไปแอบซุ่มดูเกิดมันรู้เราก็เสร็จมันโดนนกตั้งแต่ละครั้งยกแรกเลยนะเว้ยก็ต้องเชียงไงดีกว่าเราไม่ทำอะไรเลยนะถ้าเราทำสำเร็จนะเท่ากับช่วยชาวบ้านอีกหลายชีวิตเลยแหละเอาไงเอากันเว้ยอย่างมากก็แค่ตายว่ะถึงตอนกลางคืนผีม้าบ้องก็มาอาละวาดเช่นเคยสองเกลือก็แอบซุ่มดูอยู่ห่างๆเมื่อมันเห็นว่าไม่มีชาวบ้านออกมาให้มันจัดการมันจึงเดินออกจากหมู่บ้านเต๋อกับณเดชก็ติดตามไปไม่ให้คลาดสายตาผีม้าบ้องเดินเข้าไปในป่าท้ายหมู่บ้านแล้วมาหยุดอยู่หน้าเต็นท์ที่พักเล็กเป็นไงมั่งวะคืนนี้เอ็งได้ฆ่าใครเปล่าไม่มีใครลงจากบ้านเลยแต่ข้าก็ไปข่มขวัญพวกมันจนขี้หดตดถ่ายกันหมดแล้วนะดีมากอีกไม่นานงานก็จะจบแล้วนะข้าจะได้ไปจากที่นี่สักทีอยู่นานชักเบื่อเต็มทีแล้วเอ็งเข้าไปพักผ่อนได้แล้วไปแล้วผีม้าบ้องก็เดินหายเข้าไปในเต็นท์ของผู้ทรงศีลเหตุการณ์ทุกอย่างอยู่ในสายตาของเต๋อกับณเดชเฮ้ยไอ้ผีม้าบ้องมันเป็นพวกเดียวกับไอ้อาจารย์คนนั้นน่ะเอาไงดีวะรุยมันเลยไหมอย่าพึ่งดีกว่าเว้ยกลางวันเราค่อยมาคิดบัญชีกับมันกลับกันก่อนเถอะพอถึงตอนกลางวันเต๋อกับณเดชก็รีบมาที่เต็นท์พักของผู้ทรงศีลแล้วก็เห็นมีรถจอดอยู่ทางเข้าอาจารย์นี่สุดยอดสมคำล่ำลือจริงๆพวกชาวบ้านพากันขวัญกระเจิงกันหมดแล้วไปบ้านไหนไม่มีปฏิเสธสักรายแต่มันยังพากันทำเป็นเล่นเชิงกันอยู่ตอนนี้ราคาก็ต่ำแล้วนะแต่ผมกะจะกดให้มันต่ำกว่านี้อีกถ้าได้ราคาพอใจแล้วนะเสียก็รีบจัดการซื้อให้เสร็จซะน้ำมันที่อยู่ใต้ดินบริเวณนั้นก็ทำให้เสียรวยและสิบชาติก็ใช้เงินไม่หมดผมก็จะได้รับค่าจ้างส่วนที่เหลือแล้วจะได้ไปจากที่นี่นะเกิดความลับแตกขึ้นมามันจะไม่เป็นผลดีกับพวกเรานะได้ครับอาจารย์เดี๋ยววันจันทร์นี้ผมจะจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วไอ้ผีมาบ้องของอาจารย์นะตอนนี้มันอยู่ไหนครับอยู่ในเต็นท์นี่แหละมันจะมีฤทธิ์ก็เฉพาะเวลากลางคืนอ๋อครับงั้นผมขอตัวกลับก่อนนะครับอาจารย์วันจันทร์ผมจะเอาค่าจ้างส่วนที่เหลือมาจ่ายให้แต่ระหว่างนี้เนี่ยผมอยากให้อาจารย์เพิ่มความเข้มข้นในการเขย่าขวัญพวกชาวบ้านหน่อยนะครับผมจะได้กดราคามันลงอีกได้ครับเสียไม่มีปัญหาพวกนี้มันเร็วจริงๆเลยอาจารย์สบายดีไหมครับอุ้ยพวกเธอเองหรอกเหรอมาทำอะไรแถวนี้ล่ะก็มาหาอาจารย์นี่แหละครับมาหาทำไมมีธุระอะไรก็บอกแล้วว่าฉันไม่มีความสามารถไปปราบไอ้ผีม้าบ้องนั้นได้หรอกมันน่ากลัวและอันตรายมากมึงไม่ต้องมาเล่นละครพวกกูรู้เห็นหมดแล้วนะไอ้ผีม้าบ้องที่แท้ก็เป็นพวกเดียวกับมึง
รวมทั้งไอ้ที่จะมาชื้อที่ชาวบ้านนั้นด้วยนี่พวกเธอพูดเรื่องอะไรเนี่ยฉันไม่รู้ไม่เกี่ยวอะไรทั้งนั้นนะเอาไงวันนั้นเด็ดจับมันส่งตำรวจเลยดีไหมมันฆ่าชาวบ้านตายตั้งหลายคนน่ะเราไม่มีหลักฐานน่ะตำรวจไม่เชื่อแล้วหรอกงั้นก็จัดการมันตรงนี้แหละอย่าทำอะไรฉันเลยนะฉันก็แค่จะขู่เท่านั้นน่ะแต่ไอ้ผีหมาบ้องน่ะมันทำเกินคำสั่งพวกกูจะให้โอกาสมึงหนีไปน่ะแต่ไปแต่ตัวนะเว้ยของทุกอย่างเอาไว้ในเต็นท์พวกกูจะเผาทิ้งให้หมดถ้ากูเห็นหน้ามึงอีกนะกูไม่ปล่อยมึงแน่ๆเลยรีบไปนักปฏิบัติธรรมหมอผีเจ้าเล่ห์ยอมทิ้งของทุกอย่างแล้วรีบหนีเอาชีวิตรอดหลังจากนั้นสองเกลอก็ใช้ไฟเผาทุกอย่างในเต็นท์รวมทั้งผีมาบ้องจนสิ้นซากหลังจากนั้นก็นำข่าวดีมาบอกชาวบ้านนับตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีใครเห็นผีมาบ้องมาหลอกหลอนเค้นฆ่าผู้คนอีกชาวบ้านก็ไม่ต้องขายที่ให้กับนายทุนดำเนินชีวิตเป็นปกติสุขต่อไปคนทุกวันนี้เห็นเพียงภายนอกจะตัดสินยากว่าเป็นคนดีหรือคนเลวโดยเฉพาะพวกที่ชอบเข้าวัดทำบุญแต่จิตใจภายในแฝงไว้ด้วยเล่ห์เหลี่ยมกลโกงก็เริ่มมีให้เห็นกันมากขึ้นจะคบใครเชื่อใครจงพิจารณาให้ถี่ถ้วนขอได้รับความขอบคุณจากหลอนไทยแลนด์ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านประสบแต่สิ่งดีๆในชีวิตหากชื่นชอบผลงานก็ฝากกดไลค์กดติดตามสวัสดีครับ